ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคลื่นซัดชายฝั่งในพื้นที่อำเภอหัวไซทำให้กำแพงกั้นคลื่นนั้นพังส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนหลายหลังได้รับความเสียหายไปติดตามบรรยากาศจากคุณปิ่นมณีนาควารีรายงานจากอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสภาพคลื่นสูงกว่า3เมตรนะคะส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ที่3ตำบลบ้านหน้าสารอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมเขื่อนนะคะกว่า300ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะสภาพพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลของหมู่ที่3หมู่ที่7หมู่ที่8และหมู่ที่9ของตำบลหน้าโกดอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคลื่นลมแรงระดับความสูงของคลื่นกว่า3เมตรตีเข้าฝั่งทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนกว่า300ครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างหนักแต่อย่างไรก็ตามทางอำเภอหัวไซโดยนายพงศักดิ์คารวานิชนายอำเภอหัวไซได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นายสุเมธช้างชนะปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอหัวไซลงพื้นที่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งบ้านหน้าโกดหน้าศาลอำเภอหัวไซเกิดขึ้นลมแรงมาแล้วกว่า2วันแต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มักจะมีคลื่นลมแรงแต่ก็มีการเฝ้าระวังและเตือนภัยพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในด้านของชีวิตและทรัพย์สินกับพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการเฝ้าระวังต่อเนื่องไปอีกสักระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่มีการเตรียมการในการที่จะเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกให้ปลอดภัยก่อนอันที่สองก็เรื่องของบุคคลนะครับจะให้อพยพแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่มีการอพยพนะครับแต่ว่าพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับก็ได้เข้ามาดูแลพื้นที่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับร่วมกับท่านอำเภอลงมาด้วยตัวเองแล้วก็นำทางท้องถิ่นคือเทศบาลตำบลหัวไซนะครับโทษนะครับเทศบาลตำบลหน้าสตนเข้ามาดูแลพื้นที่ก็ได้นำหินก้อนใหญ่นะครับเพื่อที่จะไปกั้นคลื่นบางจุดที่เป็นจุดล่อแหลมสำหรับบ้านเรือนอยู่ 3-4 จุดนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการเร่งด่วนอยู่นะครับค่ะแล้วก็นี่ก็คือเป็นความคืบหน้านะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานคร